ไอ้น้องอันนี้มันเป็นสืบสวนภาค5นะครับว่ามีกลุ่มคนร้ายครับเป็นการส่งพนักงานสวนถึงแม่นดำเนินคดีนะครับในเบื้องต้นถึงลังเลถึงเบื้องต้นให้ครับเนื่องจากว่าจังหวัดแพร่ของเรานี้นะครับมาก่อนเดียวกับซ้ำเติมในยกฟ้องครับยกฟ้องนั้นรับทราบแล้วหรือคนที่เกี่ยวข้องว่าไอ้กระดุมทองที่เรารับมวยไปขายให้กับใครนะอันนี้เราแล้วคิดถามว่าไปโกงตัวไหนที่สำคัญสำคัญตัวไหนเพื่อเราจะได้ไปถึงคนที่กระทำความผิดที่เขาให้กับแต่คุณค่ามันเป็นแสนมันเป็นความสำคัญและเป็นความสะเทือนใจในส่วนของเจ้าหน้าที่เราทั้งฝ่ายปกครองและสภาอย่างหนักหนึ่งก็กลับนำซ้ำจะมีพวกมาโจรกรรมที่มาซ้ำเติมเกษตรกรในพื้นที่ของเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกว่าเราจะต้องดำเนินการที่ขั้นสุดท้ายครับ